สวัสดีครับผมเมนครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมานะครับสร้างหรือ adapt นะครับไฟพิมพ์นะครับให้สามารถใช้งานกับลำโพงที่ผม DIY ขึ้นมานะครับก็คลิปลำโพงก่อนหน้านี้นะครับที่ผมได้ทำไฟพิมพ์ติดตั้งเข้าไปด้านหลังดอกลำโพงหรือติดตั้งเข้าไปด้านหลังลำโพงนะครับซึ่งในคลิปนี้เองก็จะเป็นคลิปต่อจากคลิปที่แล้วนะครับโอเคครับก็มาดูอุปกรณ์ในกล่องนะครับนี่ก็จะเป็นไฟกระพริบนะครับที่ผมได้สั่งมาครับซึ่งเป็นไฟกระพริบแบบสำเร็จรูปนะครับก็สินค้านะครับสินค้าตัวนี้ก็ถือว่าแพ็คกล่องมาได้ดีนะครับโอเคครับก็มาดูข้างในกันนะครับว่าอุปกรณ์ข้างในนะครับที่ผมสั่งซื้อมาเนี่ยหลอดไฟเป็นหน้าตาแบบไหนนะครับแล้ววงจรนะครับที่ผมจะดัดแปลงครับเป็นแบบไหนนะครับก็ไปดูกันครับก็อุปกรณ์ที่อยู่ในกล่องนะครับก็มาทั้งหมดนะครับก็จะมีทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันนะครับแรกก็จะเป็นจุกต่อไฟนะครับจากในรถยนต์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นใช้ไฟ12โวลต์แล้วก็ให้รีโมทนะครับเป็นรีโมทในการคอนโทรลนะครับเปลี่ยนสีนะครับแล้วก็ลูกเล่นนะครับตัวสุดท้ายก็จะเป็นตัวชุดไฟกระพริบนะครับโอเคนะครับต่อไปนะผมก็จะทำการนะครับดัดแปลงนะครับแล้วก็ตัดนะครับประกอบลงในบอร์ดตัวนี้นะครับหรือแผ่นอะคริลิกตัวนี้นะครับก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องถอดวงจรออกมาให้หมดนะครับแล้วก็ผมก็จะตัดสายไฟบางส่วนนะครับออกไปนะครับให้เหลือแค่หลอดไฟแล้วก็วงจรนะครับในการตัดและประกอบนะครับไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับให้เราจดจํานะครับหรือผมว่าต้องจดจําสายไฟนะครับว่าเขาต่อเข้าตรงไหนตัดออกแล้วก็ต่อเข้าที่เดิมนะครับก็มีแค่นั้นนะครับถ้าใครนะครับสนใจไฟกระพริบตัวนี้นะครับผมก็ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดหรือข้อมูลของหลอดไฟกระพริบตัวนี้ได้ตัวนี้นะครับก็จะเป็นการเทสนะครับต่อไฟ12โวลต์นะครับเป็นไฟ12โวลต์ DC หรือไฟแบตเตอรี่12โวลต์หรือไฟในรถยนต์นั่นเองนะครับตัวนี้รีโมทนะครับเขาก็จะมีรีโมทมาให้เราต้องดึงนะครับตัวกั้นฐานของรีโมทออกก่อนนะครับถึงจะสามารถใช้งานได้นะครับตัวนี้เราก็มาทดลองนะครับใช้การควบคุมหรือคอนโทรลด้วยรีโมทนะครับตัวนี้เขาก็มีปุ่มนะเปิดปิดนะครับแล้วก็มีปุ่มนะครับเพิ่มความสว่างและลดนะครับแสงให้มืดลงนะครับหรือลดความสว่างนั่นเองโอเคตัวนี้รีโมทนะครับเขาก็จะสามารถปรับเลือกเขตสีหรือปรับสีได้นะครับตามที่เราต้องการนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันนะครับกระพริบนะครับตายตัวแล้วก็ฟังก์ชันนะครับกระพริบตามเสียงเพลงนะครับตัวนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับผมจะเริ่มทำการนะครับดัดแปลงแล้วก็ประกอบตามแบบที่ผมได้เขียนไว้นะครับไปดูกันเลยครับThank you.
ตัวนี้นะครับผมก็ได้ทำการนะครับติดตั้งนะครับชุดไฟกระพริบนะครับลงในแผ่นอะคริลิกเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็จะออกมาในหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับจุดนี้เองนะครับก็จะเป็นจุดที่ต่อไฟนะครับ12โวลต์นะครับซึ่งขั้นตอนในการต่อวงจรไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับเราก็แค่จำนะครับสายนะครับว่าสีไหนนะครับต่อเข้าจุดไหนนะครับตอนที่เราตัดออกแล้วก็ประกอบก็ทำให้เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมตามที่เขาประกอบมานะครับก็มีแค่นั้นเองนะครับไม่ได้แบบอะไรมากมายแค่เรามาดัดแปลงแล้วก็ทำให้มีลักษณะเล็กลงแล้วก็ให้พื้นที่นะครับที่เราต้องการแค่นั้นเองโอเคครับตอนนี้ก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานนะครับโอเคครับฟังก์ชันนะครับด้านล่างนะครับเขาก็จะกระพริบตามเสียงเพลงนะครับเช่นตอนที่ผมพูดอยู่นะครับตอนนี้นะครับค่าตัวนะครับเซนเซอร์ที่เขาจับเสียงหรือไมค์นะครับไมโครโฟนตัววงจรนะครับได้ยินเสียงหรือความถี่นะครับเสียงนะครับเขาก็จะกระพริบตามที่เราพูดนะครับก็จะเห็นดังนี้นะครับหรือแบบนี้นะครับอะไรประมาณนี้นะครับที่เหลือในรีโมทนะครับก็จะมีเลือกสีนะครับก็สีแดงถึงม่วงนะครับตัวนี้ก็เป็นสีที่แบบอยู่ไม่กระพริบนะครับก็จะอยู่แบบนี้นะครับแต่ความสามารถเขาก็จะสามารถลดลงมาได้นะครับลดให้จางลงหรือให้มืดลงนะครับหรือเพิ่มนะครับความสว่างได้นะครับก็แค่นี้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับด้านล่างตัวนี้นะครับเขาก็จะเป็นในเรื่องนะครับโหมดกระพริบตายตัวนะครับก็กระพริบไปเรื่อยนะครับไม่เกี่ยวกับเสียงเพลงก็แบบนี้ก็เป็นโทนที่ไล่สีนะครับเปลี่ยนสีไปเรื่อยนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับจะเป็นตามเสียงเพลงนะครับถ้ามีเสียงนะครับเขาก็จะพริบอะไรประมาณนี้นะครับประมาณนี้ครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนตัวนี้นะครับผมก็จะใช้นะครับไปติดด้านหลังลำโพงตัวนี้นะครับโอเคครับตอนนี้ก็เป็นการนะครับ DIY หรือประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับI'm not afraid to die.